ฟังเสียงจิตพินิจเสียงธรรมแต่น้อยก็ควรจะมีเวลาทุกวันที่เราปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องสื่อสารให้เป็นคนที่ไม่ต้องมีเพื่อนทุกวันไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องหวังความอบอุ่นจากความรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีเสียงตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาทุก5นาทีจึงจะสบายใจว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวถ้าเราฝึกจิตใจของเราอย่างสม่ำเสมอสำรวมอินทรีย์กลั่นกรองเลือกเฟ้นสิ่งที่จะสัมผัสสิ่งที่จะเกี่ยวข้องด้วยปัญญาว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรถ้าเราระมัดระวังเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายให้เวลาตัวเองสติก็จะเพิ่มมากขึ้นเริ่มแรกครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบสติที่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งสมาธิเหมือนกับน้ำที่หยดลงมาจากหยดลงมานี่ถ้าเราเปิดก๊อกน้ำให้มากขึ้นจากหยดหยดหยดมันก็จะหยด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 สุดท้ายมันจะเป็นกระแสน้ำคำว่าสติก็เหมือนหยดน้ำทำบ่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหยดน้ำก็ทีขึ้นทีขึ้นจนต่อเนื่องเป็นกระแสกระแสนั้นมีชื่อว่าสมาธิเมื่อเราเจริญสติอย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าสุขหนออันนี้ยังไม่ใช่ปัญญาระดับวิปัสสนาอะไรมากเนี่ยเป็นปัญญาว่าจิตใจมีสติรู้สึกดีกว่าไม่มีสติจิตใจเรามีสติเมื่อไหร่มีความสุขจิตใจของเราที่ขาดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆเนี่ยรู้สึกดีเลยและเป็นความสุขไม่เหมือนความสุขที่ได้จากการเที่ยวและความการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งมันเป็นความสุขเรียกว่าปกติสุขกามสุขนี่ไม่ปกติสุขมันรู้สึกปกติรู้สึกดีรู้สึกเป็นธรรมชาติและที่สำคัญก็คือคนเราติดนั่นติดนี่อยู่เรื่อยทำไมมันติดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ค่อยจะดีเพราะคนเรากลัวจะไม่มีความสุขใช่ไหมถ้าพุทธชนทั่วไปถ้าจะเลือกระหว่างความสุขที่มีโทษความสุขที่บกพร่องความสุขที่ไม่ค่อยจะดีกับการไม่มีความสุขเลยก็ยังจะเอาความสุขที่ไม่ดีมากกว่านั้นที่สำคัญคือเราฝึกให้จิตใจมีความสุขที่เป็นคุณสมบัติของจิตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามด้วยการเจริญสติเป็นของเราด้วยแท้ไม่มีใครแย่งได้เมื่อเรามีความสุขอย่างนี้มันเป็นที่อบอุ่นเป็นที่พึ่งทางใจความรู้สึกมุมมองท่าที่ต่อความสุขทางโลกก็เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาซะเลยเอาบ้างแต่ว่าจะไม่ฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้เหมือนแต่ก่อนไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนแต่ก่อนเพราะเราสามารถสัมผัสความสุขที่ดีกว่าเป็นระยะอย่างน้อยที่สุดการแสวงหาความสุขทางโลกจะไม่นำไปสู่การผิดศีลนั้นการฝึกให้เราได้ปล่อยวางอารมณ์รู้จักบริหารจิตใจจะทำให้เราเปลี่ยนจากคนทุกข์ง่าย
สุขยากกลายเป็นคนสุขง่ายขึ้นทุกยากขึ้นก็จะสังเกตว่าสิ่งต่างๆซึ่งแต่ก่อนอะไรเล็กอะไรน้อยโอ้ยทุกข์เหลือเกินบางที่ทุกข์เสียจนนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็มีหรือว่าโกรธเป็นวันๆตอนนี้รู้สึกแปลกนะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วโอ้โหจะทุกข์มากแต่ตอนนี้รู้สึกเฉยๆอยู่นี่คือผลการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุพระภิกษุชาวอังกฤษนามเดิมชอนชิเฟอร์ตันแสดงธรรมณสถานปฏิบัติธรรมบ้านบุญอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันที่8กุมภาพันธ์2557